ื่อบะหมี่จินหูเนี่ยก็คือชื่อของคุณพ่อคุณพ่อภาษาฮกเกี้ยนเนี่ยคือกิมโฮกิมโฮกิมคือทองโฮคือเสือก็มาแปลงเป็นจินจินคือทองแล้วก็หูก็คือโฮก็คือเสือทองบะหมี่เสือทองก็แบบให้เกียรติคุณพ่อแบบพวกบะหมี่เนี่ยนอกจากที่จะออร์แกนิกเราจะถอดวิธีโบราณเลยเส้นนิ่มนิ่มของเดิมนะครับตั้งแต่เมื่อก่อนที่แบบว่าคุณพ่อกินตอนเด็กๆเงี้ยคือจะเป็นบะหมี่เส้นนิ่มๆแบบนี้นะครับก็จะใช้กรรมวิธีโบราณในการผลิตบะหมี่นะครับแล้วก็จะตอนนี้มีหมูแดงหมูกรอบนะครับแล้วก็ไก่อบแล้วก็ใกล้ๆเนี้ยก็จะมีบะหมี่หมูฮ้องด้วยเพราะว่ามีคนถามถึงเยอะเลยตัวบะหมี่จินหูนะครับเราตั้งใจเนี่ยที่จะสร้างบะหมี่ขึ้นมานะครับเพื่อให้บะหมี่เราเนี่ยเป็นบะหมี่คุณภาพสูงเป็นบะหมี่ออร์แกนิกที่มีธาตุอาหารที่สำคัญกับร่างกายนะครับใครเนี่ยมีสุขภาพดีนะครับแล้วก็ลดสารเคมีสารกันบูดอะไรในชีวิตประจำวันซึ่งเราได้รับอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับก็ได้รับสารเคมีน้อยลงนะครับคือ เดือนเมษาพฤษภามิถุนาเราเติบโตเนี่ยเดือนละ 200% ทุกเดือนเลยก็คือเดิมจากเดิมเนี่ยก็คื เราเนี่ยรู้จักกันก็คือในเฉพาะกลุ่มเพื่อนใช่ไหมครับแล้วก็โตมาตอนนี้แก๊ปฟู้ดแพนด้าก็แก๊ปก่อนแล้วฟู้ดแพนด้าก็มาหาเองเนาะแล้วบอกว่าขอให้ขายเป็นฟู้ดแพนด้าด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มออนไลน์กลุ่มออนไลน์เนี่ยเนื่องจากว่าเราโปรโมทผ่านทาง Facebook ด้วยแล้วเราทำกระบวนการการเก็บซีลที่เป็นสุญญากาศอย่างดีครับกลายเป็นว่าทั่วประเทศกลุ่มทั่วประเทศก็สั่ง